จเย็นลงยังโอ้ยอย่างนี้ไม่น่าเย็นน่าจะร้อนมากกว่านะพี่ที่ทำอย่างนี้กับเปียกได้ไงคนที่พี่ที่ต้องไปจัดการคือนางจีมากกว่าพี่ที่รู้ไหมเมื่อวานมันมาด่าเปียกถึงที่บ้านมันด่าเปียกโง่มันด่าเปียกควายมันบอกว่าพ่อเปียกเนี่ยชะยันถึงไปจากเปียกแต่ไม่ใช่ไงพวกมันรวมหัวกันหลอกเปียกเมื่อคืนมันไปนอนด้วยกันมาไอ้ผู้หญิงชั้นต่ำโลกติชอบแย่งหัวชาวบ้านเปียกที่เปียกด่าคนอื่นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คนดีๆเขาทำกันเหรอพี่เทนพี่เปียกพูดมาเปียกได้ไปถามพี่ชยันหรือจีรวัฒน์สักคำเรียงว่ามันเป็นแบบที่เปียกคิดหรือเปล่านุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวอยู่ในห้องอย่างนั้นอ่ะมันคงฆ่าขนมพ่อกันเปียกเพราะเปียกชอบขาดสติแบบนี้ไงพี่ชยันเขาถึงไปพี่เคยเตือนเปียกแล้วใช่ไหมถ้าเปียกทำตัวดีขึ้นมีสติให้มากกว่านี้เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดนี่พี่ทีโทษว่าเปียกผิดเนาะที่พี่พูดเนี่ยเพราะพี่รักเปียกนะพี่เคยบอกแล้วไงว่าพี่ไม่อยากเห็นเปียกเป็นแบบนี้อีกหยุดโทษคนอื่นแล้วมองข้อเสียของตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปพี่พาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ